ข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสงกรานต์ปีนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะกับการกลับไปเยี่ยมบ้านนะคะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่กลับไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะก็อยากให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยมีความสุขมากๆกับการเล่นสงกรานต์แล้วก็ที่สำคัญระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะครับผมสำหรับสงกรานต์นี้นะครับด้วยความเป็นห่วงจากผมนะครับในเรื่องของการขับรถการเล่นสงกรานต์กันบนรถกระบะนะครับบางคันนะครับก็ขนทั้งน้ำขนทั้งคนซึ่งเป็นจำนวนเยอะนะครับแล้วก็คนขับหรือว่าเพื่อนคนขับนั้นก็มีการดื่มนะฮะกันบนรถด้วยอันนี้นะเป็นข้อห้ามอย่างยิ่งเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนปลอดภัยนะครับค่ะยังไงสงกรานต์นี้นะคะหรือก็ขอรณรงค์นะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะให้ทุกคนเมาไม่ขับนะคะปีใหม่ไทยกันแล้วน้องอิฟก็ขอกราบสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะดื่มไม่ขับเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะคะเพื่อเป็นการเซฟร่างกายของคุณนะคะให้คุณปลอดภัยแล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัยนะคะก็เล่นกันอยู่ในขอบเขตละกันนะคะก็อย่าไปเล่นสาดน้ำกันอย่างรุนแรงนะคะสงกรานต์ปีนี้นะครับก็ขออวยพรให้แฟนๆเพลงทุกๆท่านนะครับคนไทยทุกๆคนนะครับมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้แฟนๆทุกๆท่านเนี่ยมีความสุขมากๆค่ะเวลาเดินทางกับต่างจังหวัดก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะไปกอบกวยความสุขกันที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปพบญาติผู้ใหญ่ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กันด้วยขอให้มีความสุขมากๆค่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลสงกรานต์นะคะยังไงก็ฝากมิตรรักแฟนเพลงนะคะเดินทางยังไงก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็การละเล่นนะคะยังไงก็ให้เล่นแบบไทยๆนะคะอย่าเล่นอะไรที่แผลงๆนะคะอย่างเช่นสาดน้ำอย่าเอาน้ำแข็งหรือว่าของแข็งมาปากันอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมรักษาขนบธรรมเนียมของไทยเราเอาไว้ด้วยนะคะครับในช่วงของปีใหม่ไทยนะฮะวันสงกรานต์วันมหาสงกรานต์นะฮะก็ขอให้ทุกๆคนนะฮะมีความสุขขอให้สมปรารถนาสมหวังนะครับสวัสดีครับผมต้อยหมกแดงครับประเพณีอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยก็มาถึงแล้วนะฮะนั่นก็คือประเพณีสงกรานต์นะฮะก็ขอใหแฟนเพลงข่าวลูกทุ่งทุกท่านนะฮะมีความสุขกับการเล่นสงกรานต์นะฮะก็อย่าลืมเล่นกันในระบบในระเบียบที่เป็นประเพณีอันดีงามนะฮะน้ำไหนที่ไม่สะอาดเราก็อย่าไปเล่นนะครับและอีกอย่างนึงเวลาขับรถนะฮะก็อย่าดื่มสุรานะฮะก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับการเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ขอให้ปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีความสุขกับการเล่นสงกรานต์นะฮะต่างชาติก็จะได้แบบชื่นชมพวกเราคนไทยนะฮะในประเพณีอันสวยงามครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับชู่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 คงไม่รักแกอีกแล้วแกจะรักสักเท่าไรเขาก็ไม่มาใส่ใจไม่เคยรับรู้ไม่ใยดีและก็เท่านั้นความผูกพันแทบไม่มีต่อให้แสนดีต่อให้ล้านดีก็ไม่มีภายในสายตาคงไม่สนแกอยู่แล้วแกจะยื้อไว้ทำไมเข้าไปหาใครต่อใครแกมันทายทายถ้าจะมาฉันยังจ้องคนพูดราวกระจกเงาเปื้อนน้ำตาแต่แต่ชี้แน่แค่มันไร้ค่าหรือเท่านั้นน่าเล็กโง่ที่ดีไหมเมื่อไรสมองของฉันมันจะจำต้องอีกกี่ช้ำถึงคิดเป็นสักทีทำไมต้องรักคนไม่รักดีตอบไม่ได้สิ่งว่าความจริงเวลาคนไม่เหลือใจอย่าไปหวังเลยกับเรื่องยังไม่มีทางเขาสงสารแกบ้างไหมแกจะตายรู้หรือเปล่า
ธอมีไรตาทั้งสว่างมีแต่ทิ้งคงแค่ต้องคิดบ้างหยุดเห็นนั้นนั้นเลิกบ้าที่ได้ไหมเมื่อไรสมองของฉันมันจะจำต้องอีกกี่ช้ำถึงคิดเป็นสักทีทำไมต้องรักคนไม่รักดีตอบไม่ได้เมื่อไรจะพร้อมที่ยอมรับทุกสิ่งว่าความจริงเวลาคนไม่เหลือใจอย่าไปหวังเลยกับยิ่งใหญ่ไม่มีทางมีอะไรสมองของฉันมันจะจำต้องอีกกี่ช้ำที่คิดเป็นสักทีทำไมต้องรักคนไม่รักดีตอบไม่ได้เมื่อไรจะพร้อมจะยอมรับทุกสิ่งว่าความจริงเวลาคนไม่เหลือใจอย่าไปหวังเลยกับยิ่งใหญ่ไม่มีทางเมื่อไรสมองของฉันมันจะจำต้องอีกกี่ช้ำถึงคิดเป็นสักทีทำไมต้องรักคนไม่รักดีตอบไม่ได้เมื่อไรจะพร้อมจะยอมรับทุกสิ่งว่าความจริงเวลาคนไม่เหลือใจอย่าไปหวังเลยกับยิ่งใหญ่ไม่มีทางโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลูกทุ่งนะครับวันนี้เราเจอกันในวันเขาเรียกว่าโอ้โหเป็นฤกษ์งามยามดีด้วยนะฮะ13เมษายนวันสงกรานต์นั่นเองวันนี้เราเริ่มเปิดรายการกันนะครับด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าเขาไม่รักแกอีกแล้วช่วยยาวได้อีกอ่ะนะนี่ยังสั้นนะคะตอนแรกก็บอกว่าเขาอะไม่รักแกอีกแล้วเพราะว่าแกเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยชื่อยาวชื่อยาวชื่อเพลงเหรอคะแคชื่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณแคทครับอากาศข้างบนเป็นยังไงฮะนี่ใส่ส้นเตี้ยแล้วนะคะอากาศข้างบนช่วยบอกหน่อยฮะเกรงใจพิธีกรแล้วนะคะเหรอฮะใช่แล้วคุณสุภวรรณนี่ทำไมไม่ยืนล่ะฮะยืนแล้วอ๋อเหรอสเตจคะขอกล่องได้ไหมคะเชิญนะคะวันนี้นะครับคุณแคทไม่ได้มาคนเดียวเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยนะครับเรามาเฉลยคำถามจากเมื่อวานก่อนนะครับจากคำถามรายวันของเรานะฮะที่ถามคุณไปว่าเพลงเสรีขอพรใครเป็นคนร้องนะครับคำตอบก็คือถูกต้องก็คือเสรีรุ่งสว่างนั่นเองนะคะและขอแสดงความยินดีกับ3หมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะรีบติดต่อกลับไปเลยส่งเสื้อไปให้คุณถึงที่บ้านนะคะส่วนใครที่พลาดนะคะมาลุ้นกันวันนี้ดีกว่านะคะคำถามเรามีให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะคำถามประจำวันนี้ถามว่าโจนาสแอนเดอร์สันนะครับเคยร้องเพลงคู่กับใครระหว่างข้อหนึ่งคริสหอวังหรือคริสตี้กิฟสันไม่มีข้อ3แล้วคะไม่มีข้อ3ฮะเพราะว่าพี่โจนาสเคยร้องเพลงคู่กับแคทด้วยอ๋อเหรอใช่และที่สำคัญนะคุณคริสหอวังเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งนะเขาเป็นนักแสดงนะฮะตอบมาระหว่างข้อ1กับข้อ2แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้เสื้อก็ต้องตอบข้อ2มาซะดีๆได้2เลยค่ะแล้วกดส่งมาที่4689119นะคะยิ่งส่งมากมีโอกาสมากในการได้เสื้อด้วยค่ะใช่นะครับมาคุยกับคุณแคทกันต่อนะฮะนี่คือซิงเกิลล่าสุดต้องบอกว่าค่อยๆปล่อยมาทีละเพลงทีละเพลงใช่ค่ะซิงเกิลล่าสุดนี้เพิ่งปล่อยมาไม่นานนะคะเมื่อประมาณปีกว่าๆเองโอ้นะแต่ว่าทุกวันนี้ยังขออยู่นะขอบคุณค่ะทำไมมันทิ้งระยะห่างกันนมนานขนาดนี้ฮะก็เพราะว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยค่ะคือพี่บางสุธิพงษ์สมบัติจินดาเนี่ยแกจะแบบว่ากว่าจะแต่งมาได้นะคะจะมีการแก้ไขหลายครั้งมากความจริงแล้วร้องเพลงเสร็จนั้นคือนี่ไม่ใช่ชุดที่เพลงของเมล่าเก่งแล้วค่ะนี่เป็นเพลงอีกโปรเจกต์หนึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่าเป็นเพลงอะไรนี่แต่ว่าด้วยความที่ขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะชุดนี้มันแต่งตัวนานมากเลยใช่ค่ะแอคเซสซอรีนางเยอะมากแต่ว่าต้องข้ามกับเขาเมล่าเก่งแล้วเลยเพลงนี้ชุดนี้นะคะเพราะว่าเพลงเขาเมล่าเก่งแล้วชุดเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นแบบอะไรที่
เรียบรู้ไฮโซก็เก๋อะไรอย่างนี้เห็นเพลงนานแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าเป็นเพราะพี่แคทเนี่ยไปมัวไปทัวร์บุญหรือเปล่าไปทำบุญหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ออกเพลงมาใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนด้วยเพราะว่าเวลาแคทเวลาศิลปินทุกคนอ่ะจะไปไหนเนี่ยจะต้องจองคิวกับบริษัทใช่ไหมคะไปไหนแคทไปอินเดียนะช่วงนี้อะไรเงี้ยไปปฏิบัติธรรมนะอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเวลามีงานอะไรปุ๊บก็เจอแคทไม่ว่างทำไมต้องไปไกลขนาดไปอินเดียบ้านเราก็มีอ่ะความจริงบ้านเรามีนะคะบ้านเราก็ดีด้วยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าใครที่มีความเกิดศรัทธาขึ้นมาในระดับหนึ่งหรือศรัทธาที่อยากจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงไหมมีหลักฐานไหมแสดงว่าเกิดความคิดแบบนั้นใช่มีหลักฐานจริงไหมอ่ะพระเจ้ามีหลักฐานไหมก็คือพอไปถึงปั๊บเอามีทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุมีทั้งสถานก่อสร้างมีทั้งวัดมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในพระไตรปิฎกแสดงว่าถูกต้องเป็นสิ่งที่ใช่มีจริงและยังไม่พอมีพยานหลักฐานที่มีก็คือพระสาวกต่างๆก็มีอยู่จริงอีกเพราะฉะนั้นคือพอไปถึงปั๊บเลยไม่มีความลังเลสงสัยในตัวพระพุทธเจ้าก็เลยไปอีกครั้งนึงใช่เป็นครั้งที่2นี่คือสิ่งที่ได้ไปแล้วไปพบไปเห็นไปเจอใช่ค่ะนะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการทำบุญเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณแคทเนี่ยมีแบบปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกับแฟนๆอะไรเงี้ยตลอดเลยใช่ค่ะก็มีความรู้สึกว่าไอพอเราศึกษาไปใช่ไหมทรัพย์สมบัติที่เรามีทั้งหมดนี้ที่เราหามาได้ความเป็นจริงก็คือมันก็ใช้แค่ในชาตินี้เราไม่สามารถเอาบ้านไปได้เอารถไปได้เอาชื่อเสียงความเป็นแค่ราชการไปนี่ได้ว่าไปต่อรองว่าเป็นแค่ราชการมันร้องมานะคะช่วยให้ขึ้นสวรรค์หน่อยก็ไม่ได้มันไม่สามารถเลยเพราะนั้นแล้วอะไรที่จะเอาไปติดตัวไปได้ท่านก็บอกก็ต้องสร้างบุญเพราะนั้นแคทก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราต้องเร่งสร้างบุญให้ตัวเองเนี่ยเพื่อติดตามเราไปในภพชาติต่อไปนี่ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะดาวน์โหลดเพลงนี้นะฮะคุณท่านรัฐการก็มีเบอร์ให้ได้ดาวน์โหลดกันด้วยพูดถึงธรรมะแล้วดาวน์โหลดกันเลยต้องขายของกันหน่อยโจรไม่ทันเลยนะคะใช่กดดอกจัน22 33 00ใช่แล้วกดโทรออกง่ายนิดเดียวเลยนะฮะก็เป็นเพลงของคุณแคทรัฐการเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวันนี้คุณแคทมาพร้อมกับเพื่อนซีโอ้เพื่อนซีแบบว่าพี่กิ๊กหรือเปล่าอ่ะโอ้นั่นน่ะสิเดี๋ยวต้องถามนะเดี๋ยวต้องถามหลายคนผู้หญิงคนไหนเข้าก้าวผู้ชายคนนี้เนอะจะต้องแบบว่าถูกจับคู่ว่าเป็นกิ๊กเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยเฉพาะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากนี่แค่สบตาตอนแรกคือบอกเลยว่าคนนิดนึงตอนถ่ายเอ็มวีนี่ไม่กล้าสบตานี่กลัวใจจะละลายละลายละส่วนเขาจะเป็นใครอย่างไรนั้นสักครู่นึงกลับมาติดตามในข่าวลูกทุ่งครับข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไบโอไวท์หากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ024522200-3ก็ถูกทิ้งแล้วความจริงก็ปรากฏบอกอยู่บ้านพี่แล้วต้องทนอดเธอเหน็บประชดดูถูกเหยียดหยามมอไซค์อีแก่ซ้อนท้ายมีแต่ตัวดำเบื่อพี่ที่มันต่อยต่ำเงินเก็บสักกำไม่มีทำทุนเธอยิ้มหน้าตาเฉยรับว่าเคยไปควงเสียแอบออกไปซดข้าวต้มกันเนี่ยเดินกลับมาเพื่อบอกไปทำบุญคนจนมันเสอโดนเธอหลอกจนใจทุนทิ้งให้พี่จมฟุ้ง
เหยียบซ้ำเป็นการขอบคุณก่อนไปควายบ้านอื่นกินฟางแล้วทำนาควายบ้านนี้มองฟ้ากินน้ำตาแล้วทำใจเคยสัญญาเคยบอกจะไม่เปลี่ยนไปแต่สวรรค์ต้องมีเงินจ่ายที่ตกมาตายเพราะไม่มีตังค์ใจร้ายยังไม่พอคว้าสร้อยคอที่พี่ใส่สมบัติสุดท้ายที่แม่มอบให้เธออยากเอาไปพี่ไม่ขัดขวางมันคือข้าโง่ที่ขอโง่อีกสักครั้งให้ถือว่าควายมันจางถูกทิ้งกลางทางไม่ต้องกลับมาเพราะไม่มีตังค์ใจร้ายยังไม่พอคว้าสร้อยคอที่พี่ใส่สมบัติสุดท้ายที่แม่มอบให้เธออยากเอาไปพี่ไม่ขัดขวางมันคือข้าโง่ที่ขอโง่อีกสักครั้งให้ถือว่าควายมันจากถูกทิ้งกลางทางไม่ต้องกลับมาโอ้โหสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอโง่อีกสักครั้งนะฮะวันนี้มาในเวอร์ชันแบบว่าโอ้โหต้อนรับสงกรานต์ครับถึงแม้ว่าจะเอาดูเศร้าไปเล็กน้อยแต่ว่าแหมก็มีคนโดนหลอกแบบนี้บ่อยๆแต่สำหรับระดับแจ็คธนพลแล้วที่เป็นคาสโนวาลูกทุ่งของประเทศไทยคงจะไม่มีใครคืนฮะที่ผมเดี๋ยวคุณอย่ามาบอกว่ามาไม่ยอมรับฉายานี่หรอเออมันไม่ใช่ผมอุตส่าห์ได้ตั้งชื่อให้คุณนะเป็นคาสโนวาลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและดูยิ่งใหญ่เนาะมันจริงนะครับเรื่องของรักข้ามค่ายในกรุณาขยายความนิดนึงว่ามันมีจริงไหมรักข้ามค่ายเนี่ยก็มีนะก็มีนะก็มีครับมีทั้งข้ามแล้วก็ร่วมเอาเลยก็มีโอ้ตายแล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่จังหวะมีร่วมค่ายด้วยเหรอฮะใครอ่ะพี่กับใครร่วมค่ายไม่ใช่พี่สิเอาพี่พูดถึงไม่พี่พูดถึงคนอื่นโอ้ในทั่วไปโอ้ยตายแล้วกรณีพี่อ่ะรักต่างค่ายเออไหนอ่ะเออมีมั้ยมีแอบมีคนแค่เมามาว่าตอนนี้เป็นรักต่างค่ายเออนักร้องสาวรุ่นน้องอะไรอย่างงี้รุ่นไหนอ่ะรุ่นน้องอ่ะสิรุ่นน้องเออรุ่นเด็กกว่าอย่างๆถึงไหนแล้วคือแบบจีบกันหรือยังคุยไลน์กันหรือยังหรือคบกันมั้ยหรือยังไงมันถูกคนเดี๋ยวพูดไปไม่ถูกคนอันนั้นแต่ว่ามีหลายคนเห็นไหมเออไม่ยอมรับไม่ยอมรับใช่ทำไมคุณเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์คุณแจ็คธนพลคุณกรุณาช่วยขยายความหน่อยมันไม่ทำไมผู้หญิงแบบว่าเจอใกล้ๆคุณแล้วมันรู้สึกว่าดึงดูดคุณมีเซ็กแอปเพียวขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่มีหรอกครับเขาคิดไปเองเขาพูดไปเองขนาดแบบข้าราชการเนี่ยบอกไม่กล้าจ้องตาคุณเลยอ่ะนะฮะเพื่อนกันเขาก็พูดชมเพื่อนไงแต่ว่านี่ครับคุณแจ็คคุณกรุณาขยายความรูปนี้ของคุณหน่อยนึงที่คุณลงเฟซบุ๊กเอารูปเมื่อกี้เอารูปเมื่อกี้ก่อนดีกว่าที่จะไปรูป2อ่ะมันต้องมีรูปหนึ่งก่อนอันนี้คือรูปที่คุณไปทำอะไรคุณแจ็คกรุณาคนขวามือคือแจ็คธนพลครับ
ผมอันนี้ผมโอ้โห20 กว่าปี21ปีแล้วเดี๋ยวสมัยก่อนทำไมคุณชื่อท็อปทาเลนต์เหรอใช่ครับผมจริงเหรอร้องเพลงสตริงมาก่อนเอ้าทำไมชื่อเดียวกันเลยอ่ะเฮ้ยนายนายชื่อท็อปเหรอใช่ครับโอ้ยเมื่อก่อนเพื่อนถ้าเพื่อนโรงงานเก่าๆเนี่ยที่เป็นดาราเป็นอะไรค่ะเขาจะเรียกผมท็อปเออแต่บางคนที่คบกันก็จะรู้ชื่อผมว่าผมชื่อแจ็คชื่อแจ็คอ๋อแต่นั้นก็เป็นท็อปอันนี้เป็นภาพถ่ายแบบใช่นี่ถ่ายปกถ่ายปกนิตยสารอายุเท่าไหร่อ่ะตอนอายุเท่าไหร่อ่ะคะน่าจะ17เหรอโหยคุณหน้าละอ่อนมากเลยอ่ะหน้าทำไมแบบแหลมเรียวมากเออหน้าแหลมเรียวมากเล็กมากอ่ะเออน้อยอะไรรูปเดียวรูปนี้คุณไปทำอะไรรูปนี้คุณไปทำอะไรมารูปเนี้ยอันนี้อ๋อผมไปแข่งกอล์ฟมาตีกอล์ฟแข่งมาอันนี้ผมชนะไฟบีมาเหรอนี่คุณได้ถ้วยจริงชนะเลิศเลยเหรอใช่ครับโอ้โหดูถ้วยใหญ่กับตัวอีกใช่โอ้โหถ้วยใหญ่อลังการอลังการงานสร้างมากเป็นรายการของมอเตอร์โชว์เขาจัดตีกอล์ฟแต่ที่ยังได้ตีอยู่ไหมคะได้ตีอยู่มาเออตีครับตีครับตีกับคุณแค่ก็ตีนะเหรอเหรอเมื่อกี้นี้เขามาร้องเพลงไปแล้วนะไปตีหน่อยดิคะเจ้าของรายการนี้เจ้าของเลยเจ้าของข่าวลูกทุ่งอ่ะพี่ช้างอ่ะเออเขาอยากตีพี่ช้างตีจนดำหมดแล้วมั้งเหรออ่ะโปรเจกต์ล่าสุดที่ทั้งคู่มาทำงานคู่กันนะฮะก็คือ The Man City Lion Project นะครับใช่ครับระหว่างแจ็คธนพลแล้วก็แคทรัตการเห็นบอกว่าเป็นเพลงที่คุณแจ็คเนี่ยชื่นชอบโดยส่วนตัวของอาชายด้วยกับเพลงนี้ใช่เพราะว่าเพลงนี้ชอบตั้งแต่เด็กละแล้วก็พอมีโอกาสร้องมาทำเพลงลูกทุ่งก็ยังได้ร้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกด้วยเป็นอัลบั้มแรกคนชอบเต้นชุดที่หนึ่งก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้ผมเป็นที่รู้จักมันเป็นน้ำใจใช่ไหมแฟนเพลงรู้จักผมว่าเพลงนี้เพราะเป็นเพลงนี้เป็นเพลงตัดโปรโมทในอัลบั้มคนชอบเต้นคนชอบเต้นด้วยจะมีโชว์ให้เราได้ชมกันด้วยนะครับนะสักครู่หนึ่งตอนนี้ภาพไม่ถึงเกี่ยวกับสนามกอล์ฟแล้วนะฮะเอาภาพกอล์ฟลงก่อนถามอีกเรื่องได้ไหมนี่ภาพถึงเรื่องเพลงแล้วถามอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมนึกถึงพี่แจ็คต้องนึกถึงเรื่องละครด้วยละครเออตอนนี้มีละครไหมถ่ายละครไหมสีฝุ่นจบแล้วเป็นไงดีครับก็คนให้การต้อนรับให้การต้อนรับดีโอเคแล้วเร็วๆนี้จะมีให้ได้ชมกันอีกไหมคะน่าจะมีปลายปีนะเพราะว่าเพื่อนผมโทรมาอยู่เพื่อนผมโทรมาเพื่อนโทรมาบอกให้กลับไปเล่นละครเขาไปเป็นผู้ช่วยกลับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนน่ะมะปางหรือเปล่าไม่ใช่นั่นน้องตอนนั้นมีข่าวไงว่ากิ๊กกักกับมะปางอย่างเงี้ยดูสิใกล้ใครใกล้ผู้หญิงคนไหนมีข่าวตลอดเลยอ่ะจริงๆไม่มีอะไรทำหน้าเลยเออทางนี้ดีกว่าคุณแคทรัตการเนี่ยนะฮะเขาเป็นคนแนวธรรมะธรรมโมเขาเคยชวนคุณแบบว่าก้าวข้ามไปถือศีลอะไรเงี้ยเหรอก้าวข้ามเรื่องราวของอะไรต่างๆเหล่านี้ในชีวิตคุณเนี่ยไปสู่ธรรมะและแสงสว่างไหมพี่ท็อปรู้เปล่าว่าจริงๆผมเป็นคนทำบุญจริงเหรอพี่ท็อปน่าตกใจมากอ่ะจริงเหรออะไรเลยผมทำบ่อยจริงเหรออย่างเช่นอะไรบ้างทำบุญของคุณนะก็ปล่อยปลาทำอะไรเงี้ยแล้วแบบคือผมทำทานกับเด็กคือผมเนี่ยนะเวลาทำบุญเนี่ยคือผมศึกษามาจริงๆซีเรียสก็ไปคือผมเป็นคนไม่ชอบไม่ติดพิธีกรรมเท่าไหร่เพราะผมคิดผมคิดว่าทำแล้วยังไงก็ถึงเพราะอยู่ที่จิตอยู่แล้วเรื่องพวกนี้โอ้โหเฮ้ยแค่หยอดตู้ไปหยอดไปทำบุญแบบนี้อ๋อสะดวกคือแบบเอาสะดวกอ่ะเอาสะดวกเหมือนกันเหมือนกันเพราะเราอธิษฐานก่อนด้วยก่อนที่จะลงรถด้วยอืมนี่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปเจอคนอะไรแล้วมันวุ่นวายจิตมันจะไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะฮะพูดถึงเพลงของโง่อีกสักครั้งนี่ที่เกิดจะดาวน์โหลดนี่ยังไงฮะมีเบอร์ดาวน์โหลดแล้วเรียบร้อยฮะของโง่อีกสักครั้งเหรอครับกดดอกจันค่ะ223323แล้วก็โทรออกครับผมดอกจัน223323แล้วก็โทรออกแล้วซิงเกิลต่อไปล่ะซิงเกิลต่อไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยเป็นแนวไหนอะไรยังไงคะเป็นเพลงเร็วสนุกสนุกหลังจากที่แบบว่าช้าอกหักไปแล้วเนี่ยใช่แล้วก็มีอะไรให้น่าค้นหานิดนึงกับความหมายของมันได้พักโฆษณากันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุณแจ็คยังอยู่นะฮะแล้วมีโชว์พิเศษคู่กับคุณแคทรัตการด้วยนะครับกับเพลงมาลัยน้ำใจโชว์สดๆที่นี่ในรายการข่าวลูกทุ่งช่วงหน้าสักครู่กับมาติดตามครับค่ะเ
ข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคราบหมดคราบมันไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตมามาสิมาเป็นแฟนพี่เถิดมาแม่มามาได้มาเสียมาเป็นไม้เดียของพี่ก่อนมาลายลายบุญใครกล้องจะล้นคอชายมาลายน้ำใจของแฟนใครให้ล้นลามเรารักกันจริงจะทอดจะทิ้งลงก็ตามอย่าเพิ่งใจดำเป็นแฟนประจำเถิดหวานวันตัดสัมพันธ์เอารักมาคืนไปรักคนอื่นทำไมกันนาวาสวรรค์มารับจอมขวัญแล้วกันดาลืมน้องนาบนอย่าเพิ่งลืมคนขี้อายไอ้หนุ่มเมียนายทำไมเมียแนงชาติจักดีไม่ต้องทาสีก็คงแดงค่าตัวไม่แพงเพราะไม่เคยแข่งราคาครั้งนี้ครั้งแรกค่ะนะครับคุณแคทบอกไว้บอกว่าไม่กล้าสบตาคุณแจ็คชนะพลตอนที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอใช่ทั้งและตอนเมื่อกี้ด้วยทำไมเพราะว่าเมื่อกี้นี่ต้องให้แจ็คไปขยับไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็ดูก็ต้องดูหูแจ็คดูหูดูติ่งหูพี่แจ็คแทนที่เราใช้ทำไมคุณหูผมสวยทำไมฮะตาเขาแบบว่าไงไม่ได้ยิ่งมีข่าวแบบว่าแจ็คกำลังจะปิ้งปังต่างกล้องต่างค่ายอะไรด้วยแล้วแบบเราก็เลยแบบค่ายเนี่ยผมสงสัยตั้งแต่กี้เราต้องยิ่งแบบระวังตัวรู้ลึกรู้ดีรู้จริงแล้วกันเพราะเราคือสปริงนิวเว้ยผมก็รู้จะให้บอกชื่อย่อไหม
อะชื่อย่ออะอยากรู้ชื่ออะไรอยากรู้น้องจอกจอกใช่ใช่เฮ้ยแต่ว่าเขาเอาจริงเลยนะน้องคนนี้เขาบอกว่าเขารักจริงรักจริงวางแต่งรักจริงวางแต่งด้วยโอ้โหไม่ใช่แล้วนี่มันร่วมงานกันครั้งแรกพอบอกว่าจะต้องร้องเพลงคู่กันค่ะแคทเป็นไงบ้างต้องบอกว่าคู่กับพี่แจ็คโอ้ต้องบอกเลยว่าคือตอนแรกบอกเลยว่าไม่ได้ร้องเพลงคู่กับแจ็คอ้าวใช่อันนี้คือความเป็นจริงเลยไม่ได้แคทไม่ได้ร้องคู่กับแจ็คตอนอัดใช่ไหมใช่ตอนเริ่มอัดเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือตอนนั้นแคทอยู่ไปงานที่เยอรมันทีนี้พอพี่เนนบอกว่ามีโปรเจกต์อาชัยเมืองสิงห์ใจนี่แบบว่านี่เลยหนูขอร้องทุกคนได้ไหมอะไรเงี้ยเพลงอะไรแต่ว่าเพลงที่หนูชอบก็คือมาลัยน้ำใจบอกพี่เนนเลยบอกพี่เนนพี่เนนคะหนูอยากร้องเพลงนี้มากอะไรเงี้ยขอมาลัยน้ำใจเธออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้พอกลับมาเมืองไทยปั๊บมาแล้วใจถูกอัดไปเรียบร้อยแล้วตอนนั้นน้องเด่นร้องทีนี้พอน้องเด่นร้องเสร็จปั๊บก็แคทก็เลยไปสวมรอยครึ่งเพลงเอ๊ะเราจะทำยังไงดีในเมื่อคีย์ดนตรีมันเป็นของผู้ชายไปแล้วเอ๊ะเราจะทำยังไงดีก็ต้องหาส่วนที่เราสามารถจะร้องได้ของผู้ชายก็ต้องหาคีย์ที่ต่ำที่สุดของผู้ชายก็คือร้องครึ่งท่อนแรกใช่ไหมคะทีนี้ก็ร้องกับเด่นพอร้องกับเด่นปั๊บทีนี้ไปไปมามาไหนไหนมามายังคุยกับเด่นอยู่เลยเอ๊ะเด่นยังไงยังไงปั๊บเป็นแจ็คไปเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเป็นคู่กับเด่นจะกลายเป็นคู่แม่ลูกทันทีที่เขาใจร้ายอ่ะเป็นในความรู้สึกงั้นเราสงสัยเขาเห็นเคมีคู่นี้แบบว่าเขาเห็นอยู่แล้วเขาเห็นอยู่แล้วว่าแบบว่าเฮ้ยเราไวกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนแรกไม่มีผมโปรเจกต์เนี้ยแล้วผมเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาพี่เนยเขาเลยจับผมมาใส่เขาเห็นว่าแก่แล้วไม่หรอกเพราะว่าเด็กเส้นหรือเปล่าเพราะว่าแจ็คร้องเพลงนี้มาก่อนแล้วร้องดีมากอะไรอย่างนี้ได้เจอกับอาชัยแล้วเป็นไงบ้างสำหรับพูดถึงกับโปรเจกต์นี้เราก็ได้ทั้งคู่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินแห่งชาติท่านนี้ค่ะก็เจออาชัยก็ไปเจอที่วันที่ถ่าย MV เลยใช่ค่ะในห้องอัดนี้จะไม่ได้เจอแต่ว่าพอไปเจอที่คุณพ่อเรียกพ่อชายที่ห้องอัดปั๊บโอ้โหแทบจะกราบเลยขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณพี่ตีด้วยที่เมตตากรุณาให้หนูได้ร้องเพลงนี้เพราะมันเป็นเพลงที่ครั้งนึงที่หนูคิดว่าถ้าอยู่ในวงการลูกทุ่งต้องได้ร้องเพลงนี้สักครั้งนึงในชีวิตจริงค่ะนี่คือมันเหมือนกับประสบความสำเร็จในวงการลูกทุ่งละถ้าได้ร้องเพลงนี้เพราะว่ามันครบเครื่องแล้วก็สนุกเพราะทุกอย่างนี่คือลูกทุ่งไม่ค่อยเห็นแคทร้องเพลงแบบสนุกสนุกไวๆใช่ใช่ค่ะก็เลยอยากบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาร้องกับแจ็คแฟนฉันและที่สำคัญเขาบอกว่าเสื้อผ้านะคุณแคทรัตการเขาตัดนำไปก่อนตอนแรกชุดนี้คุณแจ็คธนพลเนี่ยมาแบบเรียบหรูดูดีมากเรียบร้อยไม่มีนะไอ้นี่แบบนี้ไม่มีไม่ได้ทีนี้พอเห็นชุดเขาเอ้าพี่ทำไมบอกคอสตูมบอกว่าพี่ของเขาขนเยอะอะทำไมผมไม่มีอะไรเลยนี่ตัดสั้นไปแล้วนะเขาเลยแบลนี่มาใส่ให้ผมก็ใส่ให้หน่อยนึงแบลนี่มีนะอันนี้จัดเต็มมากเต็มมากอันนี้มีมาอะไรเยอะแยะยุ่งยากตัวนี้นานต้องหน่อยนึงมีนิดนึงแล้วจริงๆวง MV ได้มีเต้นกันบ้างไหมก็อย่างนี้แหละฮะเต็มที่เลยโอ้โหเต็มที่มากเลยได้แค่นี้ค่ะไม่ใช่มีแค่เรานะจริงๆแล้วยังมีโอ้ในระบบมีน้องจ๊ะมีน้องใบเตยที่ร้องเมียพี่มีชู้เชิญกับพ่อใช่ไหมมีจินตลาที่ร้องกาชายชาติน้องน้อยพ่อชาติน้องน้อยค่ะมีน้องเด่นอีกน้องเด่นนี่น้องเด่นไหลลึกแล้วก็มีน้องลูกตาลน้องลูกตาลนี่16 ยอนน้องหญิงพิการเมลีน้องแต่กระต่ายเยอะเยอะเลยนะฮะเยอะแล้วทยอยขนกันมาบนเวทีนี้ในช่วงนี้เทศกาลสงกรานต์นะฮะอยากให้ทั้งคู่นั้นอวยพรปีใหม่แบบไทยๆกับบรรดาแฟนๆด้วยวันนี้13เมษายนวันสงกรานต์หลายคนก็คงจะกลับไปดูที่บ้านที่บ้านใช่ค่ะเชิญแจ็คก่อนครับก็ปีใหม่ไทยขอให้แฟนเพลงทุกท่านนะครับแฟนรายการทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สิ่งไม่ดีก็ให้มันผ่านไปนะครับรับสิ่งใหม่เข้ามารับแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็เล่นสงกรานต์ก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่สำคัญเมาไม่ขับนะครับนี่ครับคุณแคทครับก็ปีใหม่ทางเหนือใช่ไหมคะก็ปีใหม่กระป้นไปแล้วปีใหม่แก้วกับมะฮอดมาถึงแล้วนะเจ้าจะได้ก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขมากๆนะคะในการเที่ยวโดยเฉพาะคนที่ไปเที่ยวภาคเหนือนะคะระวังรถระวังร้านนิดนึงนะคะเพราะว่ารถเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเ
เวลาสาดน้ำนะคะต้องระวังนิดนึงเวลารถมาแล้วก็สาดน้ำอ่ะอันตรายมากเพราะแคทประสบมาแล้วอุบัติเหตุตอนเด็กๆนะคะยังไงก็อยากทุกคนสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานนะคะสาดเบาๆเอาหมอกม่วนนะเจ้ารับรองรับรองม่วนแน่นอนสงกรานต์ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนักๆเจ้านะครับรายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณนะครับสองศิลปินจากค่ายอาสยามด้วยคุณแจ็คธนพลแล้วก็คุณแคทรัตกายขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณต้นสงกรานต์ด้วยย้ำคำถามกันอีกนิดนึงนะคะคำถามในการร่วมสนุกวันนี้ค่ะถามว่าโจนัสเคยร้องเพลงคู่กับนักร้องคนไหนนะคะระหว่างช้อยที่หนึ่งค่ะคริสหอวังหรือว่าช้อยที่สองคริสตี้กิฟสันค่ะอยากได้เสื้อพิมพ์มาเลยนะเลขสองนะค่ะนะโอเคคุณคิดว่าเลขสองปะโอ้โหคำถามยากขนาดนี้ใครก็จะตอบได้ใครจะตอบพี่ขอวังอะไรโจนนะอะไรต้องไปต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยอยากแจกแต่ว่าต้องหาเรื่องแจกไงดีไงพี่ช้างใจป่าแจกช้างใจป่าอะไรนะเอางั้นรีบส่งมานะฮะว่าจะเป็นข้อหนึ่งหรือว่าข้อสองนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าสำหรับการดาวน์โหลดเพลงมาลัยน้ำใจที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้เขามีเบอร์ดาวน์โหลดแล้วด้วยเมื่อกี้เราลืมเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์ดาวน์โหลดกับเพลงนี้นะครับมาลัยน้ำใจก็ทำดังนี้นะครับกดดอกจันค่ะแล้วก็ตามต่อด้วยเบอร์เดี๋ยวกราฟิก 4G จะขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะจุดๆนี้เลยทีเดียวนะฮะเบอร์ดาวน์โหลดเบอร์ดาวน์โหลดมายังไม่มาดีจ้ะนะฮะโอเคคอมพิวเตอร์แห้งเล็กน้อยอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะสำหรับทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็มอบสีสันความสนุกสนานแล้วก็ติดตามงานเดี่ยวๆของทั้งคู่ได้เร็วๆนี้นะฮะว่าจะมีซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่คุณแจ็คจะมีเพลงเร็วคุณแคทก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่ออกมาให้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงเราทั้งหมดลากันแล้วนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์แบบไทยๆนะครับร่ำลากันด้วยบทเพลงนี้ส่งท้ายกันเลยกับอะไรน้ำใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ